เสร็จไม่ได้นะครับว่าเหตุอาชญากรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นยาเสพติดมักจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเหตุฆาตกรรมหมู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดแม้ว่าผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยจะยังไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับแต่ตามประวัติของผู้ก่อเหตุก็พบว่าเคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคำถามก็คือปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแค่ไหนครับก็ถ้าเกิดไปสำรวจของทางบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยครับผมได้ไปสำรวจมาก็พบว่ายาบ้าตอนนี้ราคาเม็ดละ3.50 บาทแล้วนะครับอย่างเมื่อก่อนนี้ราคาเนี่ยเป็นร้อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลดลงมาเหลือไม่ถึง5 บาทหรือว่าพูดง่ายก็คือแพงไข่ไก่เนี่ยยังแพงกว่ายาบ้าเม็ดหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับยาเสพติดเป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมคำนี้ยังคงเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์โศกเศร้าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ทำไมมันยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องหาคำตอบให้กับสังคมให้ได้นะครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะท้าทายอำนาจของรัฐก็คงจะเป็นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่แม้ว่าจะพยายามปราบปรามแต่ก็ยังไม่หมดเสียทีหนำซ้ำตอนนี้ราคายาบ้าเม็ดละไม่ถึง5บาทแล้วนะครับยิ่งเริ่มเป็นปัญหาให้กับเยาวชนที่จะสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ ราคา 3.50 บาทเนี่ยมันลดลงมาตั้งแต่ช่วงไหนมันก็มันยืนพื้นของมันมาอยู่แล้วนะก็คือแบบนานแล้วก็คือ 3.50 บาทนี่แหละเพราะยืนพื้นมาเลยมันมาบาท2บาทเองอืมคือถูกกว่านี้มีมาตลอดหรอกคุณเอกพอมาถึงเราก็คือเรามือที่ 3-4 แล้วไงหนึ่งในผู้ใช้ยาเสพติดยืนยันว่าราคายาบ้าเหลือเม็ดละ3.50 บาทมานานแล้วและมีแนวโน้มที่จะลดราคาลงมาอีกเพราะด้วยจำนวนยาบ้าที่มีจำนวนมากอีกทั้งการปลดล็อกกัญชาทำให้ผู้ค้าต้องลดราคาลงเพื่อจูงใจให้มาซื้อยาบ้ามากขึ้นหญิงคนนี้ยอมรับว่าเธอใช้ยาเสพติดมาตั้งแต่อายุ12 ปีและเห็นยาเสพติดมาทุกรูปแบบเธอบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวในตอนนี้คือกัญชาที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดชนิดอื่นแล้วมันจะเข้าไปทั้งเส้นทั้งกระดูกเนี่ยมันจะนี่หมดเลยแล้วพอบ้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่เอาเลยเขาจะไม่จำใครเลยแล้วก็มันจะทรมานที่สุดยิ่งกว่าผงอีกใครว่าเฮโรอีนว่าทรมานกัญชาเนี่ยตัวร้ายเลยยิ่งดูดเยอะเนี่ยต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยยังบอกอะไรเพื่อนๆเมื่อก่อนเนี้ยก็โอเคอยู่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเดินด่าเดินว่าเดินอะไรแบบพูดคนเดียวใครไม่รู้ว่าพวกยาเสพติดพวกนี้ไม่ใช่ค่ะกัญชาบอกได้เลยว่ากัญชาบ้าพอเขาเล่นเยอะเขาเล่นเป็นกองอ่ะกองขนาดเนี้ยเล่นเสร็จเขาก็เอาไปเอาน้ำต้มอะไรไม่รู้มาต้มแล้วมากินแล้วก็เอายามาใส่รวมๆกันเลขาธิการปปส.ยอมรับว่าราคายาบ้าถูกลงมานานกว่า30 ปีมาแล้วเพราะด้วยสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตหาได้ง่ายกลุ่มที่ผลิตยาบ้ามีมากขึ้นและค่าขนส่งที่ถูกและรวดเร็วทำให้ต้นทุนยาบ้าเหลือเพียงเม็ดละ50 สตางค์หากถูกจับได้ยังคงมีการชดใช้ยาคืนให้กับผู้ซื้ออีกต้องเราก็ต้องคิดอีกแง่ว่าที่มันต้องดั้มราคาลงเพราะว่าคนซื้อมันน้อยใช่ไหมในเมื่อดีมานมันความต้องการเนี่ยมันน้อยมันก็ต้องขายถูกลงอะไรก็ตามแหละครับถ้าสมมติว่าของนี่มันไม่ต้องการราคามันก็ต้องถูกลงแล้วก็อย่างนี้นะครับผมจะให้เน้นไม่ใช่ว่ายิ่งถ้าถูกลงนะคนจะไม่เข้ามายุ่งกับยาเสพติดละจากเสพติดผมว่าเนี่ยคนถูกจับน้อยลงเพราะอะไรถ้าสมมติว่าเขาซื้อมาเม็ดละบาทอย่างเงี้ยแล้วมาขายได้เม็ดละ2 บาทมันก็ไม่คุ้มไงจากที่เดิมขายได้เม็ดละ200-300 บาทเนี่ยขายเม็ดเดียวก็ได้200-300 บาทนี่ขาย10 เม็ดถ้าบอกว่า7 บาทมันก็ได้10 เม็ดยังได้70อยู่เลยมันก็ไม่คุ้มสถิติการจับกุมลดลงเพราะอะไรทั้งนั้นที่ปริมาณยามันเข้ามาเยอะเป็นจำนวนมากหลักง่ายๆถ้ามันขาดแคลนมันจะต้องราคาแพงถูกไหมแต่เนี่ยการที่มันราคาถูกเนี่ยเพราะมันเกลื่อนไปหมดเดินไปซอกซอยไหนก็เจอยาบ้าเดินไปซอกซอยไหนก็เจอยาเสพติดมันจึงราคาถูกไงน้องนี่คือข้อสำคัญปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการยึดยาบ้าของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งมีไม่ต่ำกว่า 5-10 ล้านเม็ดยิ่งทำให้เห็นว่าในประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังการผลิตยาบ้าจำนวนมากและแม้ว่ากฎหมายในไทยจะดำเนินคดีกับผู้ค้าแต่กลุ่มผู้เสพเมื่อถูกจับได้ก็จะถูกส่งเข้าสู่การบำบัด
การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดปัจจุบันก็มีอยู่หลายที่นะครับทางสำนักงานปปส.ก็พยายามแก้ไขเรื่องนี้และปัจจุบันได้มีการร่วมมือกับ15หน่วยงานเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการมาจากการเสพสารเสพติดครับตัวแทนจาก15หน่วยงานเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตนะครับเนื่องจากการใช้สารเสพติดเพื่อที่จะหวังจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับหลังจากที่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชมากกว่า 8,800 คนแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการคัดแยกว่าเป็นผู้ป่วยก่อนหรือหลังจากการใช้สารเสพติดขณะเดียวกันทางผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดก็เปิดเผยว่าหลังจากการปลดล็อกกัญชาที่ผ่านมาทำให้พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นส่วนการบำบัดรักษานั้นยังคงต้องใช้เวลานานกว่า1ปีและก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับที่ผ่านมายังพบว่าผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วยังมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วยครับเจออยู่ประมาณ 40% ที่เขาเคยมีอาการตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่าเป็นลักษณะของอาการที่เหมือนกับเมาสารนะคะก็คือเป็นภาวะเป็นพิษตอนช่วงที่เขาใช้สารแล้วก็เกิดอาการหวาดระแวงขึ้นมาแต่ว่าถ้าเขาหยุดใช้หรือว่าฤทธิ์ของยาบ้าตรงนั้นเนี่ยหายไปอาการตรงนี้ก็จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งประมาณ1ใน5ของคนเหล่านี้เนี่ยที่จะมีอาการทางจิตเนี่ยแม้ว่าหยุดใช้ยาไปแล้วนะคะเขาก็จะมีอาการอยู่ได้ก็ไม่เกิน1เดือนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นยาบ้าที่ไปเหนี่ยวนำหรือว่าทำให้เกิดอาการโรคจิตได้แม้ว่าเขาจะหยุดใช้แล้วแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็จะหายไปภายใน1เดือนแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ต้องระวังละว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตโดยตรงที่ผ่านมาก็จะพบว่าผู้ที่เสพยาเสพติดมักจะออกมาก่อความรำคาญกับเพื่อนบ้านนะครับบางคนไปทำร้ายคนอื่นด้วยหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวของตัวเองจนบางครั้งนั้นเกิดความสูญเสียกับบุคคลเหล่านี้นะครับหากถูกจับได้ก็จะถูกส่งตัวไปบำบัดเพื่อที่จะทำการรักษาแต่ว่าผู้ที่เคยผ่านศูนย์การบำบัดยาเสพติดมาแล้วหลายศูนย์ก็บอกให้เราฟังว่าการบำบัดที่ผ่านมานั้นก็อาจจะไม่ได้ผลมากนะครับเขาไม่เคยเลยไปถึงเขาก็เอาเราไปนั่งเฉย45วัน120วันคนติดยาให้เราไปฝึกทหารบอกเลิกได้ไหมจะให้เลิกอะไรครูมันไม่ใช่ไงเขาไม่เคยเอาที่เขาออกมาแล้วเขาเลิกกันไม่ได้เลยนี่ออกมาวันแรกนะรีบพุ่งก่อนเฮ้ยเร็วๆขอทุกคนร้อยครบ120วันแล้วออกมาคุณจะเก็บเงินไว้ก่อนคุณจะดูดเลยเพราะเขาไม่เคยมีวิทยากรมาพูดไม่เคยมีหมอมาไม่เคยเห็นยาเลยคือรอแค่แบบมันปล่อยตัวมันแล้วกลับเหมือนกับกระบวนการบำบัดของไทยอ่ะมันไม่ได้นำไปสู่การเลิกเสพยาเสพติดได้จริงไงแล้วก็ผู้เสพเนี่ยพี่จะบอกผู้เสพเนี่ยคือตัวดีคือตัวจักสำคัญที่ทำให้ยาเสพติดเนี่ยมันระบาดไปทั่วมันเป็นกฎของผู้ซื้อผู้ขายน้องถูกไหมถ้าไม่มีผู้ซื้อผู้ขายมันจะขายได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าผู้เสพโอเคแหละครั้งแรกคุณตีเป็นผู้ป่วยได้นะแต่ครั้งที่สองต้องไม่ใช่ครั้งที่สามต้องไม่ใช่ครั้งแรกผู้ป่วยบำบัดออกมาเสพต่อโทษไปเลยจำคุก5ปีครั้งที่3โทษจำคุก10ปีเอาให้หนักเมื่อผู้เสพไม่มีผู้ขายมันจะไปขายให้ใครถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองโลกสวยอุ้ยผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการปกป้องต้องบำบัดไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่แล้วครับมันเกินกว่าคำว่าตรงนั้นไปแล้วมันต้องใช้กฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจังอย่างเข้มข้นเพื่อขจัดปัญหานี้ให้ได้หลังจากนี้คงจะเป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ที่ทำการปราบปรามยาเสพติดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นอย่างที่บอกไปกำลังการผลิตของเพื่อนบ้านนั้นที่มีการผลิตยาบ้านะครับที่ทะลักเข้ามาจำนวนมากยังมีการแพร่ระบาดเข้าไปในชุมชนอย่างง่ายดายด้วยอีกทั้งเรื่องของตัวยาต่างๆเนี่ยมีการผสมสารต่างๆทำให้ตัวยาแรงขึ้นแล้วก็มีการเสพติดได้ง่ายขึ้นแล้วก็การรักษาก็ยากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คงต้องเป็นเรื่องของการจัดการของทางเจ้าหน้าที่ว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงต่อไปนะครับครับที่พอเมื่อผู้เสพเป็นผู้ป่วยทีนี้กลไกรองรับมันต้องพร้อมนะครับเรื่องของจิตแพทย์เรามีพอไหมเรื่องของศูนย์บำบัดเราพอไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือขั้นตอนหรือว่ากระบวนการบำบัดเนี่ยมันสามารถที่จะบำบัดได้จริงหรือเปล่าด้วยนะครับครับขอบคุณคุณบิณฑพจน์นะครับ